ไรวธีรวิทย์ไดเรกข้อความขอช่วยเหลือลุงเก็บขยะเลี้ยงแมวกดไลค์รัวๆให้ไรวธีรวิทย์สุดหล่อใจบุญหลังเห็นข่าวคุณลุงที่เก็บขยะค่ำไหนนอนนั่นแถมต้องดูแลน้องแมวจำนวนกว่า8ตัวพระเอกหนุ่มรีบส่งความช่วยเหลือทันทีต้องบอกว่าเป็นหนุ่มฮอตจริงๆสำหรับไรวธีรวิทย์ชีวอารีนักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากซีรีส์สายวายเพราะเราคู่กัน2 Getter The Seriesซึ่งทางคู่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและมีแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์บ่อยมากๆและนอกจากความสามารถเรื่องการแสดงแล้วหนุ่มไบรท์ยังได้ชื่อว่าเป็นหนุ่มรักสัตว์มากๆด้วยเช่นกันเพราะจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่านักแสดงหนุ่มวัยรุ่นคนดังไบรท์วธีรวิทย์มอบเงินบริจาคช่วยเหลือวัดต่างๆอยู่ตลอดโดยเฉพาะน้องเหมียวที่เป็นสัตว์ที่เจ้าตัวหลงรักเป็นอันมากเรียกว่าเป็นทาสแมวตัวยงล่าสุดมีข้อความถูกแชร์ลงในโซเชียลเรื่องของลุงอยู่คุณลุงที่เก็บขยะที่ค่ำไหนนอนนั่นย่านสามเสนและยังต้องดูแลน้องแมวจำนวนกว่า8ตัวซึ่งหนุ่มไบรท์ได้ไปเห็นข่าวนี้และได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหาเจ้าของโพสต์ที่แชร์เรื่องราวดังกล่าวขอโทษนะครับเรื่องลุงซาเล้งถ้าอยากส่งอาหารแมวให้สามารถทำยังไงได้บ้างครับเมื่อหนุ่มไบรท์ได้ส่งข้อความนี้ไปทางเจ้าของโพสต์เลยแคปและชื่นชมในความมีน้ำใจของนักแสดงหนุ่มจนถูกแชร์ไปอย่างมากมายสองปีแล้วใบเจี๊ยบรักหวานชื่นโพสหวานจะทำตามสัญญาตลอดไปเรียกว่าเป็นคู่หวานที่ผ่านเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์มาเยอะแยะมากมายจริงๆสำหรับคู่รักนักสู้บอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีหรือบอยพีซเมเกอร์และเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชภัณฑ์ที่เข้าพิธีวิวาหวานไปเมื่อ25มกราคม2562ที่ผ่านมาแต่กว่าที่ทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานทั้งคู่คบหาดูใจมานานถึง14ปีเต็มจนถึงตอนนี้ครองรักกันมานานเข้าสู่ปีที่17แล้วนับเป็นอีกคู่ที่ความหวานไม่เคยลดแถมยังมีความน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นได้ยิ้มกันตลอดและยังเป็นคู่รักใจบุญที่คอยช่วยเหลือผู้คนในสังคมยามทุกข์ร้อนอยู่อย่างสม่ำเสมอล่าสุดเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ทางคุณสามีบอยพีซเมเกอร์ก็ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอในงานแต่งของตัวเองกับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบวันแต่งงาน2ปีโดยหนุ่มบอยโพสข้อความหวานว่าบอยปีส2ปีแล้วเร็วเหลือเกินและจะทำตามสัญญาตลอดไปบอยแยบเลิฟฟอร์เอเวอร์แพทณปภาเผยกิจวัตรดูแลแม่ป่วยเล่าเกือบเสียแม่ไปจากการป้อนข้าวเห็ดอาหารติดคอแพทณปภาเผยทุกเช้าก่อนไปทำงานต้องป้อนข้าวคุณแม่เผยเกือบเสียคุณแม่เห็ดอาหารติดคอหลังเพิ่งรู้ว่าคุณแม่มีอาการไม่เคี้ยวข้าวแล้วเป็นภาพที่เห็นแล้วที่น่าชื่นชมมากๆของนักแสดงและพิธีกรสาวแพทณปภากับกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าต้องป้อนข้าวคุณแม่ทุกวันก่อนออกไปทำงานซึ่งเธอดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอย่างดีมากๆไม่ใช่แค่การบอกเล่าเท่านั้นล่าสุดจากในช่อง YouTube ปาดนาปาป้า EP ล่าสุด1วันกับอาชีพแพทณปภาปาดนาปาป้าแพทณปภาได้พาเรียนรู้การดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่การพาอาบน้ำขยับตัวเพื่อให้ร่างกายเกิดการขยับบ้างและที่สำคัญคือการป้อนข้าวคุณแม่จากเรื่องราวคือทบวันเวลาประมาณ8โมงแพทจะออกไปซื้อโจ๊กให้คุณแม่
ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณแม่เป็นภาพที่น่ารักมากๆแพทอาบน้ำและเป่าผมให้คุณแม่อย่างคล่องแคล่วนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเธอทุกวันและมาถึงขั้นตอนการป้อนข้าวคุณแม่ซึ่งแพทเผยว่าคุณหมอแนะนำให้ใส่สายอาหารแต่แพทย์ขอไว้ก่อนเพราะคุณแม่ยังมีความสามารถในการกลืนอาหารนอกจากนี้แพทย์ยังได้เผยวิธีการใส่สายอาหารคือใส่ไปที่จมูกให้ลงมาที่กระเพาะใส่สายป้องกันการสำลักเคยลองแล้วเธอบอกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยขอเป็นวิธีป้อนและแพทได้บอกอีกว่าทางคุณหมอบอกว่าหากจะป้อนนั้นต้องระวังเป็นอย่างมากอย่าให้สำลักซึ่งแพทได้เล่าประสบการณ์เกือบจะสูญเสียคุณแม่ไปจากการป้อนข้าวและอาหารติดคอคุณแม่แพทเคยมีประสบการณ์มาแล้วเกือบทำแม่ตายเนื่องจากอยากให้เขากินข้าวไข่พะโล้ตอนนั้นเป็นวินาทีเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วเราก็บีบฟองเต้าหู้ให้เล็กมากบีบน้ำออกให้เหลือเล็กที่สุดปรากฏว่าคุณแม่กลืนลงไปเลยแล้วไปติดอยู่ที่คอร้องไห้หนักมากพาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณหมอเลยบอกว่าไม่ได้นะคุณแพทแสดงว่าคุณแม่ไม่เคี้ยวแล้วต้องดูแลอาหารให้ละเอียดกว่าเดิมแพทไม่รู้เลยเราเกือบจะต้องเสียแม่ไปเป็นคนป้อนด้วยนะตอนนั้นใจไม่ดีเลยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องใส่ใจอาหารคุณแม่เป็นพิเศษสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าเธอเก่งและแกร่งจริงๆแพทณปภาทำทุกอย่างได้เป็นอย่างทั้งดูแลคุณแม่และดูแลชายน้องเรซซิ่งไม่ขาดตกบกพร่องใดๆเลยชื่นชมมากๆค่ะเรซซิ่งสร้างรอยยิ้มอีกแล้วเต้นดุ๊กดิ๊กตามแก้แพทพากับสกิลหลบซ้ายกระโปรงแม่สุขสันต์วันแม่แพทณปภากราบแทบตักคุณแม่ไม่มีแม่วันนั้นก็คงไม่มีวันนี้เปิดคำอธิษฐานแต้วณัฐพรทำบุญสะเดาะเคราะห์ขอให้แคล้วคลาดเป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างดีจะมาตูมเตชินสำหรับสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันและดูอาการโดยสาวแต้วก็คลายเครียดขณะกักตัวด้วยกิจกรรมต่างๆทั้งออกกำลังกายเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นและยังมีหวานใจไฮโซนายคอยให้กำลังใจเสมอและล่าสุดอีกหนึ่งกิจกรรมของสาวแต้วในขณะที่ออกไปไหนไม่ได้นั่นคือการทำบุญออนไลน์งานนี้เจ้าตัวอธิษฐานขอพรแบบจัดเต็มโดยแต้วได้เผยภาพการทำบุญออนไลน์ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่โดยได้แผ่เมตตาและมีคำอธิษฐานว่าขอให้ลูกรอดพ้นจากโรคระบาดขอให้ลูกแคล้วคลาดไม่ติดโควิดด้วยเถิดสาธุปล่อยปลาหมอขอให้มีสุขภาพดีหากเจ็บหายป่วยต่อด้วยการปล่อยเต่าขอให้อายุยืนยาวปล่อยตะภาพขอให้อายุมั่นขวัญยืนไม่มีเพศภัยปล่อยหอยขมขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทิ้งความขมขื่นไปนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครไม่ได้ไปไหนไม่มีโอกาสออกไปทำบุญได้ก็ลองใช้วิธีเดียวกับสาวแต้วดูเพื่อความสบายใจและสร้างกำลังใจในช่วงวิกฤตแบบนี้แต้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูง